จังหวัดนครสวรรค์มาด้วยท่านมาพำนักอยู่ที่มูลนิธิเพื่อนช่วยเพื่อน69/154ซอยนวมินทร์48แขวงคลองกลุ่มเขตบึงกลุ่มกรุงเทพ10240เดี๋ยวเสร็จจากที่นี่อาตมาจะพาท่านไปที่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร FM 90.5 เมกะเฮิรตซ์เพราะว่าอาตมามีรายการวิทยุทุกคืนเวลา01:00 ถึง 05:00แต่ก็จะไปนั่นแหละไปเยี่ยมสถานีวิทยุแล้วก็พาท่านไปด้วยอาตมาไปไหนมาไหนได้คล่องตัวเพราะว่ารถแท็กซี่ทุกคันที่จอดรับเราเนี่ยเป็นเพื่อนเราอะรถแท็กซี่ทุกคันที่ไม่จอดรับเราก็เป็นเพื่อนเราอะนะก็อาตมาเป็นเพื่อนกับทุกผู้ทุกคนเมื่อกี้ฟังพี่ปองอัญชลีไพรีรักพวกเราสะกดอัญชลีถูกต้องไหมจริงๆอัญชลีเนี่ยเดิมทีก็คืออัญชลีแบบที่เขียนโดยทั่วๆไปอัญชลีแปลว่านอบไหว้แสดงความเคารพประมาณนั้นแต่ต่อมาเนี่ยพี่ปองไปเปลี่ยนชื่ ตามคำแนะนำของใครสักคนหนึ่งบอกว่าเปลี่ยนแล้วประเทศชาติจะดีขึ้นไม่ใช่ว่าตัวเองจะดีขึ้นพี่ปองก็เลยไปเติมสระอะหลังคำว่าชอช้างเดิมทีอัญชลีไม่มีสระอะก็กลายเป็นอัญชลีมีสระอะอัญชลีส่วนไพรีรักเนี่ยหลายคนเข้าใจผิดนะไพรีซึ่งแปลว่าศัตรูรักหลายคนเขียนเป็นสบศรีกรันจริงๆผิดไพรีรักรักไม่มีสบศรีกรันก็คือขนาดไพรียังรักเลยคือขนาดศัตรูยังรักเลยคนทั่วไปจะไม่รักได้อย่างไรนี่คือพี่ปองอัญชลีไพรีรักก็แจ้งให้พี่น้องได้รับทราบไว้สังเกตดูเวลาท่านปราศัยขนาดไพรียังอยากฟังเลยแต่คนธรรมดาไม่อยากฟังได้อย่างไรสิ่งหนึ่งซึ่งอาตมาทราบมาก็คือพี่ปองเนี่ยจะเป็นคนที่มีความชอบในการอ่านวรรณกรรมอ่านวรรณคดีมากสมัยก่อนๆเพราะนั้นภาษาของท่านเวลาออกมาปราศัยเนี่ยจะสละสลวยแล้วก็มีคือมีวาทะค่อนข้างดีนะอันนี้เป็นคนขยันอ่านหนังสือก็เล่าให้พี่น้องของเราได้ฟังไว้ตรงนี้สิ่งหนึ่งซึ่งอาตมาอยากจะขอต่อเนื่องจากพี่ปองนิดนึงตั้งแต่เมื่อคราวที่แล้วจนกระทั่งคราวนี้เนี่ยพี่ปองพูดถึงเรื่องการใส่ใจในการใช้สื่อสร้างกระแสโดยเฉพาะสื่ออินเทอร์เน็ตสื่อโซเชียลคือเราต้องยอมรับความจริงนะว่ายุคนี้เป็นยุคของโซเชียลเป็นยุคของอินเทอร์เน็ตเป็นยุคของบาปที่จำเป็นอาตมาใช้คำพูดแบบนี้เลยบาปที่จำเป็นแปลว่าความชั่วที่จำเป็นต้องมีนะจริงๆอินเทอร์เน็ตโซเชียลเนี่ยมันมีไว้สำหรับกลียุคอันนี้อาตมาขออนุญาตนำคำของสิกขมาสเทียมคำเพชรที่ร่วมรายการวิปัสสนาข่าวกับอาตมาเนี่ย อยู่อย่างต่อเนื่องแล้วตอนนี้ท่านไปผ่าตัดไปดูแลสุขภาพกายขันของท่านท่านพูดไว้ก่อนที่จะไปผ่าตัดเมื่อวันสองวันนี้ความว่าอินเทอร์เน็ตมีเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของกลียุคอินเทอร์เน็ตมีเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของกลียุคคือหมายความว่าอินเทอร์เน็ตหรือโซเชียลต่างๆนานาเนี่ยมีไว้สำหรับรองรับการมาของกลียุคไม่สู้จะดีสูงไปกว่าสิกขมาสเทียนคำเพชรเพราะท่านสมณโพธิรักษ์อุปัชฌาย์อาจารย์ของอาตมาเนี่ยท่านบอกว่าโทรศัพท์มือถือเนี่ยเป็นทางมาแห่งทุลีอีกครั้งหนึ่งอันนี้เป็นคำของพ่อท่านสมณโพธิรักษ์โทรศัพท์มือถือเนี่ยเป็นทางมาแห่งทุลีคือหมายความว่ามันเป็นที่มาแห่งความชั่วเป็นที่มาแห่งความเศร้าหมองเป็นที่มาแห่งความไม่ดีแต่ในคำสอนของพ่อท่านสมณโพธิรักษ์ก็สอนว่าโลกุตระเนี่ยคือผู้ที่อยู่กับโลกแต่เหนือโลก
นี่คือโลกุตระโลกุตระไม่ใช่คนหนีโลกนี่คือความแตกต่างระหว่างคำสอนโดยทั่วๆไปโลกุตระไม่ใช่หนีโลกแต่โลกุตระเนี่ยคือผู้เหนือโลกแต่ไม่ตกเป็นทาสของโลกสอดคล้องกับคำตรัสของไม่ใช่คำตรัสสิคำกล่าวของพระอรหันต์องค์หนึ่งได้กล่าวไว้ว่าบุญตริกเกิดในชลาลัยกลิ่นหอมรื่นรมใจไม่เปียกน้ำพระพุทธองค์เกิดในโลกไม่ติดในโลกีดุจปฐมบรมณีไม่เปียกน้ำอันนี้คือคำของพระอรหันต์ที่กล่าวถึงพระพุทธเจ้าฟังอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันบุญตริกเกิดในชลาลัยกลิ่นหอมรื่นรมใจไม่เปียกน้ำพระพุทธองค์เกิดในโลกไม่ติดในโลกีดุจปฐมบรมณีไม่เปียกน้ำที่พูดเนี่ยอาตมาต้องการจะส่งประเด็นต่อเนื่องจากพี่ปองต้องบอกด้วยนะพี่ปองเนี่ยเป็นพี่อาตมา3เดือนเราเกิดพ.ศ.เดียวกันคือ2507ปีมะโรงอ่ะท่านเกิดวันที่25ตุลาปี07อาตมาเกิดวันที่15ธันวาปี07เพราะนั้นท่านก็เป็นพี่อาตมาประมาณ3เดือนก็รู้จักกันมาเป็น10ปี20ปีแล้วมั้งเคยพาท่านออกรายการวิทยุที่อาตมารับผิดชอบอยู่ขณะที่พี่ปองกำลังพูดอยู่แป๊บเดียวสถานีวิทยุปิดสัญญาณไม่ให้ออกอากาศเลยนะอาตมาเคยผ่านประสบการณ์ร่วมกันกับพี่ปองมาแล้วรายการวิทยุที่อาตมาจัดอยู่เนี่ยยังคิดเลยทีเดียวว่าถ้ายังเชิญพี่ปองออกรายการบ่อยๆเนี่ยอาตมาถูกปิดสถานีแน่นอนเลยทีเดียวมันเป็นแบบนี้นะเป็นแบบนี้โลกเนี่ยกลัวความจริงไส้เดือนเนี่ยกลัวขี้เท่าไส้เดือนเนี่ยกลัวขี้เท่าเนี่ยโลกเนี่ยกลัวความเป็นจริงคนที่ไม่จริงนะหลอกเนี่ยไหมอย่างสอสองสอที่พี่ปองพูดถึงเนี่ยสมศักดิ์กับสุริยะใช่ไหมได้มาเป็นรัฐมนตรีกี่สมัยสมศักดิ์นี่ได้เป็น16สมัยเนี่ยสุโขทัยยังระทมอยู่ทุกวันเนี้ย จริงๆนะเขาอยู่สุโขทัยเนี่ยเป็นมา16สมัยสุโขทัยยังไม่เลิกระทมมานะถ้าพ่อขุนรามคำแหงยังอยู่ไม่ทราบว่าพระองค์จะลงหลักศิลาจารึกไว้อย่างไรอ่ะก็อย่าไปพูดอะไรมากเพราะต่อมาด่าไม่เก่งเหมือนพี่ปองอ่ะนะก็ปล่อยให้พี่ปองทำหน้าที่ตรงนั้นไปอ่ะเพราะนั้นก็เลยอยากจะฝากบอกกับพี่น้องที่กำลังคือต้องเข้าใจด้วยนะว่าคนที่มาขึ้นเวทีคปท.ก็ตามและแม้กระทั่งก่อนหน้านี้กปปส.ก็ตามพันธมิตรก็ตามกองทัพธรรมก็ตามล้วนแต่เป็นคนที่นั่นแหละที่พี่ปองพูดเมื่อสักครู่นี้เป็นผู้กล้าเมื่อกี้พี่ปองพูดถึงพรรคก้าวไกลจริงๆเนี่ยพี่ปองไม่ได้พูดพรรคที่ควรจะต้องให้การยกย่องมากกว่าพรรคก้าวไกลนั่นคือพรรคก้าวก่อนคือคนที่มีอายุทั้งหลายเนี่ยเป็นผู้ก้าวมาก่อนหรืออาบน้ำร้อนมาก่อนฟังพี่ปองไปเนี่ยได้ข้อสรุปว่าจริงๆควรจะเรียกพวกเราว่าเป็นพรรคก้าวก่อนและก้าวกล้าก้าวกล้าซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้กล้าถ้าไม่กล้าเนี่ยก็จะไม่เอาตัวมาลงจนเกิดความลงตัวดังที่เป็นอยู่ทุกวันนี้เมื่อกี้เนี่ยอาตมาเจอคุณเจ๋งเจ้าของป่าที่อ่อนนุชเนี่ยคุณเจ๋งเนี่ยอายุประมาณสัก70แล้วมั้งขับรถกลางคืนไม่เคยเก่งแต่ก็ยังพาพี่น้องมาร่วมชุมนุมกันอยู่ในวันนี้อยู่อย่างน่าประทับใจมีที่ดินอยู่ในอ่อนนุชเนี่ยปลูกป่าประมาณ1ไม่ถึง1ไร่แต่ก็ยังปลูกป่าแล้วมีที่ดินอยู่ข้างเคียงเนี่ยให้คนจรจัดพลัดที่อยู่เนี่ยมาใช้ที่ทำมาหากินโดยตนเองไม่คิดสตังค์สักบาทเดียวอ่ะโอ้โหคนจิตวิญญาณแบบนี้ก็มีด้วยแล้วก็มีที่ดินอยู่ที่กบิลบุรีเนี่ยคุณเจ๋งเนี่ยปลูกป่าทั้งหมดเลยแล้วก็ไปสร้างหอสมุดมีหนังสือเป็นหมื่นๆเล่มให้คนได้มีโอกาสไปใช้ไปอาศัยพื้นที่ของตนคนที่มีลักษณะจิตวิญญาณแบบนี้จะเป็นคนที่กล้าจนกล้าจนคือจอจานนอนหนูขณะเดียวกันคนกล้าจนเนี่ยจะเป็นคนที่กล้าชนชอช้างนอนหนูแล้วใช้ปัญญาชนไม่ใช่ใช้ความเถื่อนความถอยความดิบชน
พราะนั้นอาตมาจึงอยากจะขอสนับสนุนนะนะถามว่าทำไมพี่ปองมาทุกวันจันทร์เนี่ยเพราะอาตมาชื่อท่านจันทร์นะนะอันนี้มุมโมเมลเองนะอาตมาพูดเอาเองอ่ะพี่ปองเขาจัดสรรเวลาแบบนั้นได้ลงตัวมากับพี่กบด้วยนะเคยได้ยินคำว่ากบกฤษณพงษ์ไหมนี่แหละก็ทำงานด้วยกันแล้วก็มาด้วยกันน่าประทับใจมากเพราะนั้นอาตมาก็เลยอยากจะฝากบอกกับพี่น้องว่าเมื่อโลกุตระเนี่ยแปลว่าอยู่กับโลกแต่เหนือโลกไม่หนีโลกอาตมายังคิดเลยทีเดียวว่าในที่ชุมนุมเนี่ยน่าจะมีกิจกรรมช่วงสอนให้พวกเราเรียนรู้เรื่องการสร้างโซเชียลการสร้างเฟซบุ๊กทำยังไงบางคนเมมชื่อคนโทรศัพท์มาเนี่ยเมมเบอร์ยังไม่เป็นเลยนะจริงไหมโยมนะแม่ยกมือนะเมมเบอร์ยังไม่เป็นพี่สาวอาตมาเนี่ยอยู่ที่อ่างทองนะป้าสงัด2478ทุกวันนี้เวลาต้องการเมมต้องการจดเบอร์โทรศัพท์ใครต้องไปหาสมุดจดบางทีจดข้างฝาเนี่ยเต็มไปหมดเลยทีเดียวยังกับศิลาจารึกอ่ะนะถามว่าทำไมพี่ไม่เมมชื่อลงในโทรศัพท์ของพี่อ่ะยังไงก็ไม่เป็นจริงๆไม่เป็นนี่หมายความว่าไงเป็นเพราะว่าไม่พยายามจะเป็นมากกว่าไม่พยายามจะเป็นมากกว่าอย่างอาตมาเองเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยเวลาจะเอาตัวหนังสือเนี่ยนะท่านลือคมเวลาผมจะเอาตัวหนังสือพิมพ์ลงในภาพเนี่ยผมต้องส่งตัวหนังสือไปให้ผู้หญิงคนหนึ่งเธอจบป.4ทำให้ผมระยะหลังในปุ๊กทองไทยแห่งบ้านราษฎร์มาสอนผมแป๊บเดียวทุกวันนี้กลายเป็นว่าท่านจันทร์เก่งแล้วนะตัวหนังสือทั้งหลายเนี่ยลงในภาพสวยสดงดงามแล้วแต่มีเลขาดามาคนหนึ่งสุหรี่เธอทำเก่งกว่าดามาแน่นอนถ้าจะต้องให้งานดีๆเนี้ยบๆก็ให้เธอทำแต่ถ้างานไม่ถึงขนาดเนี้ยบมากนักอาตมาทำเองแล้วอาตมาก็เริ่มตั้งใจว่าตอนนี้เป็นต้นไปจะฝืนแล้วเพราะท่านสมณโพธิรักษ์และคำสอนชาวอโศกบอกว่าฝืนไว้ได้กำไรตามใจขาดทุนถ้าพวกเราบอกว่าฉันไม่เก่งฉันไม่เก่งอ่ะมีสุภาษิตหนึ่งที่อยากจะฝากบอกพี่น้องว่าไม่สูงต้องอ่ะเติมคำสิไม่สูงต้องขยิงไม่เก่งต้องขยันไม่สูงต้องขยิงไม่เก่งต้องขยันโอ้เป็นอะไรที่น่าประทับใจมากมีท่านผู้อาวุโสท่านหนึ่งอายุ80กว่าปีแล้วรู้สึกท่านจะนำสกุลเดียวกับผู้ใหญ่จาติกาวนิชเนี่ยเกษมจาติกาวนิชเนี่ยโยมผู้หญิงท่านหนึ่งอายุ80กว่าปีท่านขยันส่งท่านขยันส่งอีเมลให้คนนั้นคนนี้ด้วยข้อมูลที่น่าสนใจหลายต่อหลายเรื่องแล้วส่งให้อาตมาด้วยเมื่อสัก20กว่าปีก่อนปัจจุบันนี้ท่านอยู่ที่ไหนอย่างไรเนี่ยกรุณาฝากความระลึกถึงท่านด้วยก็แล้วกันอาตมาถึงได้บอกว่าคนมีอายุเนี่ยจริงๆน่าจะมีจิตนิ่งมีเวลามากกว่าคนที่อายุน้อยๆที่เขาซิ่งซ่าบ้าเลือดสำหรับผู้ชายซิ่งซ่าบ้าแรดสำหรับผู้หญิงนะไปเรื่อยๆเราควรจะมาเรียนพวกนี้กันเรียนโซเชียลเรียนการใช้อินเทอร์เน็ตแล้วก็เรียนการสร้างกระแสแน่นอนเราไม่สามารถที่จะมีกระสุนได้มากเราก็สร้างกระแสเราปล่อยให้ก้าวทั้งหลายเนี่ยเขาก้าวไปข้างหน้าแล้วเราก็ขนาดเมมเบอร์โทรศัพท์ยังเมมไม่เป็นเนี่ยแสดงว่าพวกเราเหมือนกับอาตมาคือยอมจำนนกับสื่อสมัยใหม่ฉันไม่เป็นนะฉันก็เลยไม่เป็นตลอดอาตมาขออนุญาตฝากว่าใครที่จะทำกิจกรรมนี้เนี่ยอาตมาจะมาเป็นนักเรียนนะร่วมด้วยเนี่ยไม่ต้องอื่นไกลหรอกมีเวลามาอยู่ที่เวทีชุมนุมคปท.เนี่ยจัดเวลาก่อนเข้าร่วมกิจกรรมสักประมาณ30นาทีนะเรียนกันวันละสัก30นาทีถ้าใครจะเป็นครูเนี่ยฝากบอกเลขาอาตมาด้วย0804343545ฝากบอกเลขาอาตมาด้วยบอกยินดีจะมาเป็นครูสอนบรรดาคนอยู่พรรค9ก่อนพรรค9กล้าเพื่อนำไปสู่การสร้างกระแสผ่านอินเทอร์เน็ตผ่านโซเชียลเนี่ยให้เก่งก็ขนาดอาตมาเรียน
การพิมพ์ตัวหนังสือลงในภาพอาตมาเรียนแป๊บเดียวยังได้เลยเนี่ยๆอาตมาล่าสุดเนี่ยนะท่านหรือท่านลือคมจะพบว่าเวลาผมบันทึกเนี่ยเอ๊ะทำไมท่านจันทร์บันทึกได้ยาวกว่าเดิมอะเวลาลงในอินเทอร์เน็ตเนี่ยอ๋ออาตมาเนี่ยตอนนี้ไม่ต้องพิมพ์ทีละตัวแล้วอาตมาพูดใส่แล้วก็มันออกมาเป็นตัวหนังสือเพราะนั้นอาตมาก็บันทึกเขียนบันทึกอะไรต่ออะไรได้ยาวกว่าเดิมทำไมเรื่องแบบนี้เนี่ยเขามีฟังก์ชันแบบนี้มาตั้งแต่10ปี20ปีแล้วเราเพิ่งขยับใช้งานเมื่อเร็วๆนี้จริงไหมท่านลือคมเพราะนั้นอาตมาจึงตอบรับกับพี่ปองนะอาตมาจะเป็นลูกศิษย์คนแรกที่จะเรียนแม้อายุจะครบ60ในอีกไม่กี่วันเนี้ย15ธันวา67เนี่ยอาตมาจะครบ60พอดีอาตมาจะแจ้งเกิดจะแจ้งเกิดและจะอยู่กับโลกโซเชียลโดยไม่ติดโซเชียลจะอยู่กับโลกโซเชียลจะอยู่กับโลกอินเทอร์เน็ตโดยไม่เติมคำว่าเหนื่อยหลังคำว่าเน็ตคือจะไม่จมอยู่กับมันนะแต่จะเอาประโยชน์จากมันและเรียนรู้กับมันใครอยากจะต่อเนื่องจากคำแนะนำของพี่ปองแบบเดียวกับอาตมาบ้างเราหาเวลามาเรียนกันที่นี่แหละสักอ้าวง่ายๆคือเวลาประมาณสัก3โมงเย็นถึง4โมงเย็นพอ4โมงเย็นเราก็ร่วมเวทีคปท.ไปจนกระทั่งเที่ยงคืนหรือถ้าใครมีกำลังขนาดไหนก็เอาประมาณนั้นแต่เราจะจัดเวลาสักประมาณอ่ะ3โมงเย็นถึง4โมงเย็นไม่ต้องที่ไหนหรอกเวทีคปท.นี่แหละเราจะเริ่มเรียนรู้เพื่อให้มีความรู้ในเรื่องนี้คนไหนที่ยกมือบอกว่าแม้กระทั่งเมมชื่อยังเมมไม่เป็นเลยนะเราก็จะได้เป็นสักทีแล้วสิ่งเหล่านี้เราปฏิเสธเขาไม่ได้นะมันเป็นความชั่วที่จำเป็นต้องมีมันเป็นความชั่วที่จำเป็นต้องมีเพราะนั้นน้ำเน่าข้างถนนเรายังสามารถแปลเป็นเมฆฝนบนฟากฟ้าและตกลงมาเป็นน้ำฝนที่ใสสะอาดบริสุทธิ์ได้ตัวหนอนที่น่าเกลียดยังเป็นผีเสื้อที่น่ารักได้จอมโจรองคุลิมานยังเปลี่ยนแปลงเป็นพระอรหันต์ได้แล้วอินเทอร์เน็ตโซเชียลเนี่ยเราจะเอามาเป็นอุปกรณ์เพื่อสื่อสารกู้ชาติไม่ได้จะทำอย่างไรมันก็จะทำให้เรากลายเป็นคนขี้เกียจขี้คร้านยอมจำนนเป็นคนแก่จริงๆนะอาตมาว่าต่อไปพวกเราจะต้องเปลี่ยนจากคำว่าคนแก่เนี่ยมาเป็นคนแกร่งให้เก่งกว่าลูกหลานที่บ้านเราต่อไปลูกหลานที่บ้านเราจะต้องถามคุณยายคุณตาคุณปู่คุณย่าฟังก์ชันนี้ทำยังไงนะเราเองเนี่ยเป็นคนสอนลูกเต้าเหล่าหลานให้เขาเป็นนะหรือบอกว่าอ้าวถ้าอยากจะเป็นเนี่ยให้มาเรียนที่คปท.นี่เนาะถ้าอยากจะเป็นเนี่ยมาเรียนที่คปท.นี่แล้วก็ฟังการปราศัยตั้งแต่สักอ้าวไม่ต้องอื่นไกลสี่โมงเย็นถึงสองทุ่มก็พอท่านจันเทศจบจะกลับไปนอนแต่เด็กสมัยนี้เขานอนดึกเนาะแกนอนดึกแกช่วยฟังปราศัยแทนฉันหน่อยก็แล้วกันฉันจะต้องรีบไปนอนแกสักประมาณหกทุ่มไม่มีปัญหาสำหรับแกใช่ไหมอ้าวแกฟังปราศัยแทนฉันนะแล้วเดี๋ยวไปเล่าให้ฉันฟังด้วยนะถ้าเสร็จสับเรียบร้อยแล้วฉันจะสอนฟังก์ชันสอนแอปสอนอะไรต่างๆนานาแกเนี่ยต้องเก่งขนาดลูกหลานงอเลยเนี่ยจะบอกให้นะถ้าไม่เก่งขนาดลูกหลานงอเนี่ยเราเอาเขาไม่อยู่เนี่ยจะบอกฮะก็เลยอยากจะฝากบอกกับพี่น้องเมื่อกี้มีการพูดถึงเรื่องผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งน่าสงสารเธอมากเธอในสมองเธอไม่เคยมีอะไรหรอกเธอออกมาพูดเมื่อไม่กี่วันมาเนี้ยบอกว่าแบงค์ชาติเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของชาติเธอบอกว่าแบงค์ชาติเนี่ยเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของชาติอาตมาฟังแล้วเนี่ยโดยเฉพาะฟังสปีดของเธอฟังสปีดของเธอเนี่ยรู้ว่าเธออ่านมาเนี่ยเธอซ้อมอ่านไม่ค่อยเก่งหรอกเธอซ้อมอ่านไม่ค่อยเก่งเธอพยายามตะเบงเสียงนะให้ดูมีชีวิตชีวาแต่เนื่องจากว่าเธอไม่ค่อยฉลาดนักนะไม่งั้นเธอไม่มีปัญหาเรื่องลอกข้อสอบหรอกประมาณนั้นเป็นต้นนะถ้าฉลาดเนี่ยถ้าฉลาดจะไม่มีปัญหาเรื่องลอกข้อสอบอาตมานำคำของเธอนะจะโปรดสังเกตว่าอาตมาไม่ได้พูดถึงชื่อเธอเลยนะเพราะอาตมาเนี่ยปากสะอาดนะบอกโยมด้วยก็ได้ปากสะอาดเนี่ยก็คือขยันแปรงฟันวันก่อนได้รับยาที่ฟันดีๆจากโยมเนี่ยที่นั่งฟังอยู่ข้างหน้าเนี่ยอาตมาใช้แล้วรู้สึกดีทำให้เหงือกแข็งแรงทำให้ฟันดี
อาตมาเขียนบทกวีว่าขัดคอคนเข่าขัดคอคนเข่าแบงค์ชาติเป็นอุปสรรคต่อพรรคเพื่อไทยไงเล่าอันนี้สองวรรคแรกเป็นไงบ้างโยมแบงค์ชาติเป็นอุปสรรคต่อพรรคเพื่อไทยไงเล่าดิจิตอลวอลเล็ตเรื่องเท็จเทาแบงค์ชาติฉลาดเฉลาไม่เอาเลยบทแรกโยมแบงค์ชาติเป็นอุปสรรคต่อพรรคเพื่อไทยไงเล่าดิจิตอลวอลเล็ตเรื่องเท็จเทาแบงค์ชาติฉลาดเฉลาไม่เอาเลยอุปสรรคนโยบายขายฝันคือเป็นอุปสรรคแบงค์ชาติเนี่ยเป็นอุปสรรคนโยบายขายฝันช่วยกวางกั้นพูดผียังเปิดเผยชื่นชอบแบงค์ชาติหน้าชมเชยผลิดอกงอกเงยความงดงามอาตมาก็เลยเขียนเป็นบทกวีว่าขัดคอคนเข่าแบงค์ชาติเป็นอุปสรรคต่อพรรคเพื่อไทยไงเล่าดิจิตอลวอลเล็ตเรื่องเท็จเทาแบงค์ชาติฉลาดเฉลาไม่เอาเลยอุปสรรคนโยบายขายฝันช่วยกวางกั้นพูดผียังเปิดเผยชื่นชอบแบงค์ชาติหน้าชมเชยผลิดอกงอกเงยความงดงามยอมทราบไหมผู้ว่าแบงค์ชาติเนี่ยเงินเดือนประมาณสักเท่าไหร่อาตมาไม่ทราบแต่คิดว่าเป็นหลักแสนน่ะแต่โยมทราบไหมผู้ว่าแบงค์ชาติคนปัจจุบันเนี่ยก่อนมาเป็นผู้ว่าแบงค์ชาติเงินเดือนประมาณเท่าไหร่หลักล้านน่ะหลักล้านน่ะแต่ในที่สุดก็มาเป็นผู้ว่าแบงค์ชาติมีผู้หนึ่งเล่าให้อาตมาฟังว่าคู่แข่งขันของผู้ว่าแบงค์ชาติเนี่ยเป็นเพื่อนของท่านแล้วท่านก็ลุ้นให้เพื่อนของท่านได้เป็นผู้ว่าแบงค์ชาติแต่ต่อมาเมื่อผู้ว่าแบงค์ชาติคนนี้ขึ้นมาเป็นผู้ว่าแบงค์ชาติท่านผู้ใหญ่ท่านนี้บอกกับอาตมาว่าเขาเริ่มเห็นด้วยกับการที่เพื่อนเขาไม่ได้รับการเลือกเป็นผู้ว่าแบงค์ชาติเขาเห็นด้วยกับการที่เพื่อนเขาไม่ได้รับการเลือกเป็นผู้ว่าแบงค์ชาติเขาเห็นด้วยกับท่านผู้นี้เป็นผู้ว่าแบงค์ชาติอาตมาก็เห็นด้วยนะแล้วก็จริงๆโลกเราเนี่ยถือว่าคนที่มาเป็นผู้ว่าแบงค์ชาติเนี่ยเป็นคนเก่งแต่ปรากฏว่าคนคนนี้ไม่ใช่เป็นคนเก่งธรรมดาแต่เป็นคนกล้าด้วยไม่ใช่คนเก่งธรรมดาเนี่ยแต่เป็นคนกล้าด้วยอาตมาขออนุญาตนำบทกวีของนวรัตน์พงษ์ไพบูลย์มามอบให้กับท่านอีกรอบหนึ่งสัจธรรมต้องกล้าปรากฏทำลายอัปยศอสัตย์สาดแสงเสรีชี้ชัดใช้ชีพชูหยัดสัจการใช้ชีพชูหยัดสัจการเพราะฉะนั้นก็ขอฝากไว้สุดท้ายเนี่ยอาตมาจะแนะนำสมณะที่มานั่งอยู่กับอาตมาเนี่ยปกติอาตมามีสมณะมีพระภิกษุมานั่งอยู่ด้วยแต่อาตมาก็แนะนำให้ท่านนั่งเป็นเพื่อนอาตมารู้สึกว่าถ้ามีพระมานั่งเป็นเพื่อนเนี่ยอาตมาจะอบอุ่นใจมากขึ้นเป็นกรณีพิเศษนะดีกว่านั่งแต่เพียงผู้เดียวสมณะรูปนี้นะท่านชื่อสมณะลือคมธรรมกิติโกอายุพรรษาโยมเดาสิประมาณสักเท่าไหร่อ่ะ35พรรษา35พรรษาเวลาที่ท่านบวชเนี่ยยาวกว่าเวลาที่ท่านเป็นคฤหัสถ์ก่อนบวชซะอีกอันนี้เป็นสิ่งที่น่าประทับใจท่านเป็นลูกคนจีนแม่เชื้อสายจีนเป็นลูกไทยจีนแม่เชื้อสายจีนแสดงว่าพ่อเป็นลูกไทยใช่ไหมอาตมาเองเนี่ยแม่เป็นไทยแท้พ่อเป็นเชื้อจีนเป็นลูกครึ่งเพราะนั้นเมื่อแม่ลูกครึ่งขอโทษพ่อลูกครึ่งจีนไทยมาแต่งงานกับแม่ซึ่งเป็นไทยอาตมาก็เป็นลูกเสี้ยวหลายคนแปลกใจท่านจันเป็นลูกเสี้ยวได้ไงหน้าตายังก็แขกนะประมาณนั้นแต่ท่านรูปนี้เป็นลูกครึ่งประกอบอาชีพค้าขายของกินของใช้ในครัวเรือนคือโชห่วยคุณแม่ได้จากไปตั้งแต่ลูกยังเล็กอยู่ชั้นป.1อายุประมาณ 7-8 ขวบโยมโปรดสังเกตนะหลายท่านเนี่ยเป็นลูกกำพร้า
แล้วเป็นที่เคารพสักการะณปัจจุบันพระพุทธเจ้าเป็นลูกกำพร้าแม่7วันเราเคารพกราบไหว้พระพุทธเจ้าถึงปัจจุบันในหลวงร.9เป็นลูกกำพร้าพ่อ2ขวบนั่นแหละเราเคารพในหลวงร.9เป็นอย่างมากแล้วก็พ่อท่านสมณะโพธิรักษ์เป็นลูกกำพร้าพ่อเหมือนกันนะพ่อที่ให้กำเนิดตั้งแต่ยังเล็กเพราะนั้นเราก็เคารพพ่อท่านสมณะโพธิรักษ์วันนี้มีสมณะเป็นลูกกำพร้าพ่อนะตั้งแต่เล็กคุณแม่ได้จากไปอ๋อตั้งแต่ลูกยังเล็กอยู่ชั้นป.1คุณพ่อทำหน้าที่ดูแลลูกๆแทนคุณแม่สิ่งที่คุณพ่อเป็นแบบอย่างได้เป็นแบบอย่างแก่ลูกขยันขันแข็งทำมาหากินด้วยความอุตสาหะสิ่งที่คุณพ่อบอกสอนลูกๆด้วยความรักและห่วงใยคือไม่ให้ลูกๆไปยุ่งเกี่ยวกับการพนันอันเป็นหนทางที่จะทำให้ลูกๆเติบโตยากจนเข็นใจเนี่ยฟังคปท.ทอล์คแล้วรู้สึกดีมากเลยเนาะที่นำเสนอเรื่องโทษภัยของการพนันเปรียบเหมือนลูกๆเชื่อฟังคำสอนนำมาปฏิบัติอย่างจริงจังเปรียบเหมือนมรดกอล้ำค่าส่งผลให้ลูกๆมีอยู่มีกินน่าประทับใจลูกชายคนที่5คือที่นั่งอยู่เนี้ยสมเกียรติยอดจันทร์เมื่อมีอายุครบ25ตั้งใจบวชตอบแทนบุญคุณพ่อแม่เป็นความโชคดีที่ได้พบพระพุทธศาสนาและยิ่งเป็นบุญที่ได้พบสัตบุรุษคือพ่อครูสมณะโพธิรักษ์ได้ชี้ทางสว่างให้เรียนรู้การชำระล้างกิเลสให้หมดไปจากจิตใจได้อย่างมั่นคงไม่เสื่อมถอยการตัดสินใจในการออกบวช ด้วยความรู้สึกว่าเมื่อเราได้เกิดมาแล้วย่อมแก่เจ็บตายด้วยความรู้สึกว่าจะต้องพลัดพรากจากสิ่งที่ตนรักการได้บวชเป็นนักบวชอโศกมุ่งเน้นให้ปฏิบัติศีลเพื่อชำระล้างสิ่งสกปรกที่อยู่ในจิตใจได้สามารถลดละความโลภความโกรธความหลงตามลำดับสิ่งที่พ่อครูได้นำพาลูกๆปฏิบัติเรื่องความเสียสละแบ่งปันเป็นสิ่งที่ลูกๆได้ลดละความเห็นแก่ตัวได้อย่างแท้จริงท่านบอกว่าผู้ที่ลดละความเห็นแก่ตัวลงได้มากสักเท่าไหร่ก็จะได้ช่วยผู้อื่นได้มากเท่านั้นชาวกปท.ชาวคปท.สปปส.กองทัพธรรมและมวลชนคนดีออกมาชุมนุมเพื่อเซฟความยุติธรรมปัจจุบันนี้ตั้นบอกเพิ่มเติมว่าเซฟประเทศไทยจากเซฟความยุติธรรมคือเซฟประเทศไทยเพื่อปกป้องชาติไทยไม่ให้เสื่อมสูญนี่คือความยิ่งใหญ่ที่ได้เกิดมายังไม่เสียชาติเกิดสมณะลือคมธรรมกิตติโกสาธุกับท่านด้วยเดี๋ยวจบจากนี้แล้วเนี่ยอาตมาจะพาท่านไปสถานีวิทยุเพราะนั้นทางสันติอโศกก็ไม่ต้องรอเพราะว่าเดี๋ยวอาตมาจะต้องมีงานรายการวิทยุต่อเนื่องด้วยในช่วงสุดท้าย1นาทีเนี่ยขออนุญาตบอกกับพวกเราให้ได้รับรู้เนี่ยมีท่านผู้หนึ่งได้นำบทกวีของอาตมาเนี่ยกลับมาให้อาตมาเนี่ยคุณนิตยาอาตมาขอขอบคุณเป็นอย่างมากหลายบทอาตมาลืมไปแล้วชีวิตก็รับลาชีวาก็รับล่วงชีวินสิ้นทั้งปวงก็รับล่วงก็รับลาเป็นคนก็มรณะเป็นพระก็มรณาเป็นยาจกเป็นราชาเป็นธรรมดาของชีวิตชีวังเมื่อยังอยู่เร่งเรียนรู้ตามดูจิตอ่านใจอย่างใกล้ชิดเห็นถูกผิดไม่ติดพันกิเลสในอารมณ์ที่จมทุกคืนวันปฏิบัติธรรมให้เท่าทันจิตพ้นทุกข์สุขแท้ความตายแค่กายขันดวงจิตนั้นไม่ตายแน่เปิดใจไขกุญแจพึ่งพ่วงแผ่สู่นิพพานแดนทิพย์อมตะธรรมสิ้นสิ่งสัมวัฏสงสารเรือนกายแม้วายปราณจิตวิญญาณย่อมยืนยงเจริญธรรมพุทโธธัมโมสังโฆเป๊ะเลยเนาะก่อนสัก2นาทีดีแล้วเพราะว่ามอบเวลาให้กับผู้ปราศัยท่านอื่นด้วยเจริญธรรม